คครับ1 2 3อีกรูปนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับก็ทานอาหารในสายยางขับถ่ายก็ไม่ได้ทานสายยางที่ปั่นเองหรือว่าซื้อใช้นมทางการแพทย์อะค่ะสูตรเสิร์ชนี่เอามาปั่นเองหรือว่าซื้อว่าสำเร็จใช้แค่นมอย่างเดียวไม่ได้ใส่ไม่ได้ผ่านอาหารข้าวเพียงใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอแนะนำไปที่น่าดีใจรังสิตเข้มแข็งเหยภายใต้กันนั่งทานเนี่ยเป็นการเป็นสบายเลยดีครับโอ้ยหน้าตาสดใสสบายหน้าตาสดใสยิ่งไปดูหน้าก็ผมยอปสเอามาให้วันนี้เรื่องเงินผมให้ที่นะผมให้ภรรยานะมองไม่เห็นแล้วก็ตาขวาพร่าครับใช่ก็เลยท่านก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นก็เลยจะต้องคนเดียว1 2 3โอเคครับเรียบร้อยครับครับครับ1 2 3กล้องนี้นะครับ1 21 2 3ครับ1 2 3ครับเรียบร้อยครับยังไงมีไม้เท้าเซ็นเซอร์ดีๆอ่ะใช้คำว่าเซ็นเซอร์ดีๆมันก็หูฟังครับช่วยได้เยอะแล้วก็ด้วยผมต้องรับโครงการที่นี้ท่านมาเยี่ยมถ่ายกันถูกไหมครับเป็นโครงการที่มีลักษณะแบบนี้ครับผมแล้วมีแนวทางในการดำเนินนโยบายยังไงบ้างครับครับสวัสดีพี่น้องถามมาสึกทั่วประเทศทุกท่านครับวันนี้ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานพิเศษพวกเราพนักงานองค์การสงเคราะห์ฐานพิเศษจากทั้งส่วนกลางแล้วสำนักงานสงเคราะห์27เขตทั่วประเทศนะครับเรามีหน้าที่1ใน6ภารกิจของเราที่จะต้องดูแลฐานพิเศษและครอบครัวฐานพิเศษวันนี้ที่เราดูแลทั่วประเทศ77จังหวัด16,200,217นายครับ17นายนะครับเราจะต้องดูแลทุกคนให้ดีสุดโดยเฉพาะฐานพิเศษที่วันนี้มีผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะนักรบเกาหลีเนี่ยอายุ90ขึ้นไปทั้งสิ้นนะครับที่มีอายุยืนยาวอยู่นะวันนี้นะครับในส่วนของฐานพิเศษทุกชั้นบัตรนะครับโดยเฉพาะพี่ๆบัตรชั้น2ชั้น3ชั้น4ซึ่งการสวัสดิการเงินพดุงเกียรติเดินเงินบำเหน็จรายเดือนเนี่ยไม่มีนะครับหลายท่านเนี่ย1สูงอายุป่วยเส้นเลือดแตกตีบตัน2ก็คืออุบัติเหตุผมขออนุญาตใช้คำว่าพิการหลังจากการรบหลายครอบครัวโชคดีมีกำลังดูแลได้อย่างดีเราก็ไปเยี่ยมครับและที่มากกว่านั้นก็คือครอบครัวที่ผมใช้คำว่ายากไร้หรือไม่มีกำลังดูแลนะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยสภาพรายได้ของครอบครัวและอาชีพครับพวกเราต้องรีบไปดูแลคนกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุด1ทำยังไงโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดที่เราสามารถจะช่วยผู้ป่วยพี่ๆนักรบผู้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อมาทั้งชีวิตเนี่ยให้รับการดูแลเรื่องสุขภาพให้เร็วที่สุดและที่มากกว่านั้นครอบครัวใดที่ยากไร้ไม่มีกำลังดูแลโรงพยาบาลถามสิทธิ์พวกเราพร้อมที่จะเอารถที่มีเครื่องมือแพทย์อย่างดีไปรับทุกจังหวัดวันนี้เราได้ไปรับนักรบที่ไกลที่สุดคือจังหวัดแพร่มาดูแลที่โรงพยาบาลถามสิทธิ์และสิ่งที่เรายืนยันและระลึกอยู่เสมอคือเราจะดูแลถามสิทธิ์และครอบครัวถามสิทธิ์เนี่ยให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่และนักรบของเราโรงพยาบาลถามสิทธิ์เราจะดูแลนักรบจนลมหายใจสุดท้ายครับ